Latai now quite popular, and the government would like to promote and be been to many countries. It is the sixth country that we became, and general. Okay, sicuro. Look at me, look at me. Perfect. Face off. Face off. One, two. Let's share the photo. Okay, the last one. Anatoly. Okay. Stay there. Look at me. Yeah. รายการนี้จะเป็นการแข่งขัน Amazing มวยไทยไฟไนท์นะครับเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของ WC มวยไทยที่เวโรนาอิตาลีครับความพิเศษของการแข่งขันในครั้งนี้ครับก็การแข่งขันนี้นอกจากเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะโปรโมทมวยไทยจากกีฬาประจำชาติไทยเนี่ยให้เป็นกีฬาสากลโดยใช้มวยไทยเป็นสื่อซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกถึง3เส้นนะครับแล้วก็เข็มขัดเส้นพิเศษนะครับที่อยู่ตรงข้างหน้านี่คือเข็มขัดครบรอบ20ปีหรือชิงมวยไทยที่ทำให้พิเศษนะครับเข็มขัดในขนมต้มแล้วก็เข็มขัดมวยหญิงซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะส่งเสริมให้มวยไทยเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกเพศนะครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับก็ทำให้มวยไทยเผยแพร่มากยิ่งขึ้นในตลาดสากลครับเห็นว่ามาที่ตอนนี้รอบนี้กระแสค่อนข้างคึกคักครับที่ดูแฟนดูสนใจเยอะทีเดียวครับWC มวยไทยเนี่ยเราให้รางวัลเพื่อเป็นความเป็นซิมโบลของความสำเร็จของนักกีฬามวยไทยซึ่งเข็มขัดกรีนโกเบลเนี่ยในโลกกีฬาเนี่ยจะเป็นรางวัลแห่งสูงสุดของนักกีฬาไม่ว่าจะมวยสากลหรือมวยไทยทางนี้เนี่ยเราโปรโมทมวยไทยก็ถือว่าทำให้นักกีฬามวยไทยชาวต่างชาติและก็ชาวไทยนะครับครั้งนี้เนี่ยมีนักกีฬามวยชาวไทยมาแข่งขันด้วยถึง2คนนะครับก็ชิงแข่งขันกันกับนักมวยไทยระดับพักการหรือไล่ของทวีปยุโรปนะครั้งนี้ก็ถือว่าเราช่วยกันเสริมฉลองกันทั่วโลกกับชาวยุโรปชาวไทยแล้วก็พร้อมกันณที่แห่งนี้ครับที่เวโรนาซึ่งมีประวัติศาสตร์2,000 ปีนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับประวัติศาสตร์ของมวยไทยเราครับเป้าหมายที่องค์กรอยากจะไปถึงตอนนี้เดินไปถึงยังครับตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป้าหมายสูงสุดคือเราต้องการโปรโมทมวยไทยจากกีฬาประจำชาติไทยเนี่ยให้เป็นกีฬาสากลซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับเป็นที่นิยมสูงสุดของแฟนมวยไทยทั่วโลกนะครับสิ่งที่เรือซีมวยไทยพยายามจะโปรโมทนอกจากเป็นกีฬามวยไทยแท้แล้วเนี่ยคือวัฒนธรรมมวยไทยซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมอันคงคุณค่าของประเทศไทยเนี่ยให้ทรงคงอยู่คู่ชาวไทยแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยชาวโลกต้องรู้จักเอกลักษณ์เหล่านี้ไปทั่วโลกนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทุกคนชาวไทยทุกคนรักและหวงแหนเราเถอะในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งก็อยากจะให้มวยไทยของเราเนี่ยเป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมทั่วโลกซึ่งปัจจุบันเนี่ยถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างยิ่งครับสำหรับแฟนมวยที่จะติดตามชมครับถ่ายทอดสดหรือว่ามีช่องทางไหนบ้างครับเราจะมีผ่านถ่ายทอดสดนะครับผ่าน WC มวยไทย Facebook Live ครับแล้วก็ทางยุโรปก็จะมีการแข่งขันถ่ายทอดสดทางไลฟ์สตรีมแล้วก็ที่สถานที่แข่งขันที่เวโรนาที่นี่ก็น่าจะมีคนเข้ารับชมหลายพันคนครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวผมขออินเสิร์ตที่กับเข็มขัดพิเศษนะครับที่เราทำขึ้นมาเป็นเข็มขัดในขนมต้มเส้นนี้นะครับกับเข็มขัดมวยหญิงครับเข็มขัดขนมต้มเนี่ยก็เพื่อเฉลิมฉลองแล้วก็ให้ความเคารพกับในขนมต้มนะครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบรมครูของมวยไทยของเราซึ่งเข็มขัดเส้นนี้เนี่ยทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมชาโรมชาพุทธธรรมเนี่ยได้ทอให้คุณพิเศษออกแบบให้บ่งบอกความเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับเช่นเดียวกันของมวยหญิงนี่เช่นเดียวกันครับเราทอขึ้นเป็นพิเศษบ่งบอกความเป็นผู้หญิงนะครับเป็นเฟมินิสต์ซึ่งเราส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศนะครับมวยไทยเล่นได้ทุกเพศทุกวัยครับนะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีสุดยอดมวยหญิงของยุโรป2คนมาชิงเข็มขัด